PP Channel ภูมิใจเสนอม้ามรณะ M1911สวัสดีครับผมป้อง PP Channel ครับเพื่อนๆวันนี้นะฮะก็จะนำเพื่อนๆไปศึกษาประวัติศาสตร์ของปืนกระบอกนี้ฮะคุณปู่ M1911 ของเราจะเล่าแบบธรรมดามันก็ไม่ได้อรรถรสเพราะฉะนั้นขออนุญาตเล่าแบบเสียงในฟิล์มก็แล้วกันนะฮะครั้งนี้ถ้าพร้อมแล้วแอคชั่นจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าปืน M1911 นั้นเกิดขึ้นมาเพื่อสังหารคนญี่ปุ่นว่ากันว่าปืนระดับตำนานอย่าง M1911 นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไว้สังหารนักรบแดนอาทิตย์อุทัยแห่งทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นมันมีเรื่องเล่าสืบต่อๆกันมาว่าปืนระดับตำนานอย่าง M1911 กับกระสุนขนาด .45 ACP นั้นถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาให้กับเหล่ากองทัพทหารอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพื่อไว้ใช้จัดการกับนักรบและทหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะว่ากันว่าเมื่อนักรบญี่ปุ่นนั้นถูกกระสุนของกองทัพสหรัฐแล้วเขายังสามารถที่จะทำการรบได้ต่อไปโดยเขาใช้เขาเรียกว่าอะไรไอ้ดาบซามูไรหรือว่าคาตานะของเขานั้นวิ่งฝ่าดงกระสุนเข้าไปและสังหารนักรบอเมริกันและเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากมันจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะไปไขคำตอบกันจริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกไปซะทั้งหมดเพราะอะไรนะเหรอเพราะจริงๆแล้ว M1911 นั้นมันถูกสร้างขึ้นมาก่อนหน้านั้นนะสิเรื่องมันมีอยู่ว่าในระหว่างปี1899ถึง1913ซึ่งช่วงนั้นตรงกับพุทธศักราช2442ถึง2456ช่วงนั้นอเมริกาเข้าทำสงครามที่มีชื่อว่าฟิลิปปินส์อเมริกันวอร์หลังจากที่สเปนแพ้สงครามให้กับสหรัฐอเมริกาพวกเขาจึงต้องจำใจยกเมืองขึ้นของตนเองที่มีอยู่นั้นให้กับสหรัฐอเมริกาซึ่งหนึ่งในนั้นมันคือประเทศฟิลิปปินส์สหรัฐอเมริกาเองนั้นจริงๆแล้วพวกเขาต้องการที่จะขยายอำนาจมายังแถบเอเชียแปซิฟิกอยู่ก่อนแล้วพวกเขาได้ทำการยกพลเข้าสู่ประเทศฟิลิปปินส์แต่ด้วยการอยู่ใต้การปกครองของประเทศสเปนมาอย่างยาวนานนั่นทำให้ประชาชนบางส่วนพร้อมกับชนเผ่าพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวโมโลซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเข้าร่วมสงครามต่อต้านอเมริกาพวกเขานั้นได้รับการส่งกำลังบำรุงอย่างลับๆจากประเทศสเปนอยู่ด้วยจึงได้รบติดพันกับอเมริกาอยู่พักหนึ่งการรบในฟิลิปปินส์นั้นเป็นการรบในป่ารกทึบจะเป็นส่วนใหญ่สมัยนั้นโลกของเรายังมีป่าป่าดงดิบนะอยู่มากถ้าเทียบกับสมัยนี้แล้วมันคนละเรื่องเลยทำให้ทหารที่ทำการรบนั้นเขามักจะใช้อาวุธปืนประจำกายที่เป็นปืนพกจะเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากมีความคล่องตัวมากกว่าในสมัยนั้นทหารกองทัพอเมริกาเขาใช้ปืนกระสุนขนาด .38 ลองโคและปืนพกออโต้ M1900 กับขนุนไม่ใช่สิกระสุนขนาด .38 ACP ซึ่งเมื่อทำการลบกันอย่างดุเดือดแล้วนั้นกระสุนขนาดดังกล่าวมันไม่สามารถที่จะหยุดยั้งนักรบโมโลซึ่งเป็นชนพื้นเมืองได้เลยพวกเขานั้นทั้งแข็งแกร่งแข็งแรงทำไมพวกเขาถึงแข็งแกร่งนั่นเหรอก็เพราะว่าพวกเขาเป็นชนพื้นเมืองเขานั้นเชี่ยวชาญในภูมิประเทศพวกเขามีสภาพร่างกายที่เหมาะสมและทานทนกับสภาพอากาศได้อย่างดีพวกเขานั้นมีจิตใจลุกลบและสู้กับทหารอเมริกันอย่างเต็มความสามารถอย่างไรก็ตามทหารสหรัฐนั้นก็เกิดความสูญเสียกองทัพบกสหรัฐนั้นถึงกับเครียดนอนเอาเท้ากายหน้าผากันไม่พักหนึ่งเลยทีเดียวพวกเขาเลยมีความต้องการที่จะหาปืนที่บรรจุกระสุนได้มากรวดเร็วและกระสุนที่ใช้ต้องมีขนาดใหญ่กว่าเดิมเพื่ออะไรนั่นเหรอเพื่อหยุดการเคลื่อนที่อย่างฉับพลันของนักรบโมโรกระสุนที่ใช้นั้นมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น .45 มิลลิเมตรโครงการปืนพกออโต้จึงเกิดขึ้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นกองทัพก็มีปืนออโต้ประจำการอยู่บ้างแล้วและมีการนำเอาปืน M1900.38 ACP มาปรับปรุงให้มีขนาด .45 ACPนั่นคือรุ่น M1907แต่ปืนนั้นก็มีปัญหาในการใช้งานติดขัดขัดกุ๊กกุ๊กกักไม่ทนทานซึ่งดุดห้างขายยาเทพทานพรเมื่อความต้องการดังกล่าวนั้นมันถูกส่งไปถึงเจ้าคุณปู่ทวดจอห์นเอ็มบราวนิงนักออกแบบปืนในตำนานเขาเลือกการทำงานของปืนในระบบใหม่เป็นช็อตรีคอยล์และกระสุนขนาด .45 ACP ใช้กับซองกระสุนบรรจุได้7นัดและแน่นอนกองทัพสหรัฐอเมริกานั้นสั่งซื้อในทันทีเลยทีเดียวกระสุนขนาด .45 ACP นั้นมันมีอำนาจหยุดยั้งที่สูงมากวิธีกระสุนนั้นมันย้ำสามารถที่จะหยุดยั้งข้าศึกได้ทันทีที่กระสุนถูกร่างกายของพวกเขา
ปืน M1911 นั้นเข้าประจำการในทันทีเป็นปืนพกประจำกายของทหารสหรัฐอเมริกาและสามารถที่จะสู้รบกับนักรบโมโรที่ใส่เสื้อเกราะไม้ไผ่ใช้อาวุธปืนยาวพร้อมติดดาบปลายปืนและอาวุธมีดได้กระสุน .45 ACP นั้นสามารถที่จะทะลุเกราะไม้ไผ่เพราะด้วยมวลของหัวกระสุนที่มีมากขนาดหน้าตัดหัวกระสุนที่ใหญ่ทำให้ผู้ถูกยิงนั้นหมดสภาพการเคลื่อนที่ในทันที M1911 จึงได้เข้าร่วมรบเป็นปืนพกประจำกายของทหารสหรัฐอเมริกาตั้งแต่นั้นเรื่อยมา M1911 ได้รับการเข้าประจำการเป็นปืนพกประจำกายต่อในสมัยสงครามโลกครั้งที่1ทางกองทัพได้พบจุดอ่อนจุดบกพร่องของ M1911 ด้วยพวกมันไม่ได้เพอร์เฟคในทีเดียวพวกมันจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ตายสิมันมีจุดบกพร่องอยู่จุดบกพร่องของมันคืออะไรน่ะเหรออย่างแรกเลยก็คือศูนย์ของมันนั้นมีขนาดเล็กเกินไปทำให้การรบในที่เปิดหรือการรบแบบฉับพลันนั้นทำได้ยากกระสุนมันกินต่ำและปืนนั้นมีปัญหาอีกอย่างนึงเป็นปัญหาระดับชาติเลยก็คือว่าไอ้เจ้าโครงไก่นั้นเนื้อไก่ของมันมันใหญ่ทำให้เวลาในอากาศหนาวนั้นทหารเขาสวมถุงมือในการยิงปืนมันทำให้นิ้วอ้วนๆที่ใส่อยู่ในถุงมือนั้นมันไม่สามารถที่จะแย่เข้าไปในโครงไกได้ทำให้เกิดการติดขัดและความรวดเร็วในการยิงพวกเขาจึงได้ปรับปรุงข้อเสียดังกล่าวเพื่อที่จะให้ปืนนั้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นและตั้งชื่อให้มันใหม่ว่า M1911A1 หลังจากนั้นมาปืน M1911A1 ก็เข้าประจำการในกองทัพสหรัฐอเมริกาต่อมาในคริสตศักราช 1939 ถึง 1945 ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2 M1911A1 ก็ได้รับใช้ชาติอีกครั้งนี่ละคลายแม็กเพราะอะไรนะเหรอเพราะ M1911 นั้นถูกใช้ในการลบกับทหารญี่ปุ่นซึ่งทำให้ได้เปรียบเป็นอย่างสูงเนื่องจากประสิทธิภาพของมันนั่นเองทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของตราม้าพยศที่ประทับอยู่บน M1911 กันนะฮะคุณต้องลืมเรื่องม้าพยศนั้นไปซะเพราะมันไม่ใช่จริงๆแล้วสัญลักษณ์นั้นมันคือสัญลักษณ์ของม้าคาบหอกซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์หลายคนเถียงกันว่าจริงๆแล้วนั้นมันเป็นสัญลักษณ์ของม้าคาบอะไรกันแน่ระหว่างไอ้ดุนคนูหรือว่าจะเป็นหอกหรือจะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ผู้ผลิตโคนั้นได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ออกมาให้เป็นรูปม้าที่กำลังหักหอกไม่ใช่เอหอกหักนะเป็นม้าที่กำลังหักหอกอยู่ซึ่งในขณะนั้นแซมมูเอลโค้ดได้ออกแบบปืนลูกโม่โมเดลซิงเกิลแอคชั่นอาร์มี่ขนาด .45 โค้ดให้กับกองทัพ บกสหรัฐตอนนั้นมันยังอยู่ในช่วงของไอการต่อสู้แย่งชิงดินแดนกับพวกอินเดียแดงของชนเผ่าต่างๆอยู่ The Crow ในภาษาอังกฤษนั้นมันหมายถึงลูกม้าซึ่งลูกม้านี้เป็นตัวแทนของผู้สร้างปืนส่วนไอ้หอกที่มันหักอยู่นั้นก็เป็นอาวุธของพวกอินเดียแดงโดยสรุปแล้วจึงหมายความว่ามีชัยชนะเหนืออินเดียแดงและอาวุธที่ผลิตเหล่านี้จะช่วยให้ชาวอเมริกันมีชัยชนะเหนืออินเดียแดงปืน M1911A1 นั้นถือว่าเป็นปืนที่มีการประจำการนานที่สุดในโลกอีกกระบอกหนึ่งคือตั้งแต่ปี1924ยาวมาจนถึงปี1984ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการผลิตออกมามากกว่า 1,700,000 กระบอกแต่หากจะนับรวม M1911 และ M1911A1 ที่ผลิตตั้งแต่ปี1911จนถึงปี1984นั้น M1911ผลิตทั้งหมดมากกว่า 2,700,000 กระบอกประเทศไทยนั้นนำ M1911 เข้าประจำการในชื่อปพ86หรือปืนพกแบบ86ประจำการครั้งแรกในปีพ.ศ. 2486และใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันปืนโมเดล M1911 และ 1911A1 นั้นแม้จะมีค่ายปืนยี่ห้อต่างๆซื้อลิขสิทธิ์ไปเพื่อที่จะผลิตขายแต่เจ้าตัวโค้ด M1911 และ M1911A1 นั้นก็ยังได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นที่ต้องการครอบครองเสมอมาจะเรียกว่าวงการพระเครื่องของปืนก็ว่าได้สำหรับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังประวัติศาสตร์ของปืนกระบอกนี้นะฮะมันเป็นปืนที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานเพื่อนๆนั้นน่าจะรู้จักอยู่บ้างแล้วหรืออาจจะเคยเห็นในภาพยนตร์มากกว่า1เรื่องแน่นอนสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดถูกใจกดให้หมดมีอะไรก็กดเข้าไป
็จะขอขอบพระคุณเพื่อนๆเป็นอย่างสูงนะฮะเพราะว่าผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปผมหวังเหลือเกินว่าคลิปนี้นั้นจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยอย่างน้อยๆก็เป็นเพื่อนให้กับเพื่อนๆที่เหงาอยู่ต้องออกไปทำงานคนเดียวต้องไปทำงานต่างจังหวัดคนเดียวต้องพักในบังกะโลเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันอินเตอร์หน่อยรีสอร์ทเพื่อนๆที่พักที่รีสอร์ทคนเดียวถูกส่งไปทำงานคนเดียวแล้วเหงาก็อาจจะใช้คลิปนี้เป็นเพื่อนแก้เหงาได้ซึ่งนอกจากแก้เหงาได้แล้วเพื่อนๆก็ยังได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยอีกด้วยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังนะฮะสำหรับคลิปหน้าผมว่าผม พูดแบบธรรมดาดีกว่าสำหรับคลิปหน้านะฮะถ้าเกิดผมพาไปเที่ยวไหนนะฮะหรือจะรีวิวอะไรหรือจะทำกิจกรรมอะไรสนุกๆนะฮะผมก็จะนำคลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ